สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะฮะคืนค่ายบางอีนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเป็นชุดกับดักต่อพังพรนะสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมนะสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะครับผมแนะนำรับเป็นชุดเลยจะมีชุดเสียงต่อพร้อมลำโพงเรียบร้อยนะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะลูกค้าไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแมมก็เลยนะเดี๋ยวไปดูตัวแมมกันเลยนะมันจะมีตัว3อย่างนะในตัวสำหรับชุดต่อนะฮะเซตต่อนะจะมีตัวแมมจะมีลำโพงแล้วก็จะมีบ่วง30บ่วงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะตัวแมมนะครับผมนี่คือตัวแมมของเสียงพังพรนะครับผมนะ3อย่างที่เราที่ผมแนะนำที่ผมแจ้งไปนะครับผมคือลูกค้าสามารถซื้อแยกได้เหมือนกันนะครับผมไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นชุดผมแนะนำสำหรับลูกค้าใหม่รับเป็นชุดก็จะได้ราคาแบบประหยัดหน่อยนะครับผมนะฮะแมมก็4กิกนะฮะลูกค้าใส่เสียงของพังพรอย่างเดียวเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงนะครับผมก็จะเป็นตัวลำโพงสี่เหลี่ยมนะของสามารถบลูทูธได้นะครับผมเป็นรุ่นเมกาเบสนะครับเมกาเบสนะครับผมยี่ห้อเมกาเบสนะครับผมโอเคนะครับผมก็ปกติก็จะเป็นสีดำนะที่ผมสั่งไปจากโกดังเขานะปกติเขาจะส่งมาเป็นสีดำหมดเลยนะครับผมนะเป็นสีฮิตของลูกค้าเลยเพราะว่าเอาไปต่อพวกสายพานพวกนี้นะส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบสีดำนะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวบ่วงนะไปดูตัวบ่วงกันเลยนะครับผมนะฮะนะครับผมนี่เป็นตัวบ่วงของพังพรนะตัวบ่วงพังพรนะครับจะมี5หลักใน1เซตนะจะมี5หลักนะครับ1หลักจะมี6บ่วงนะครับผม1หลักจะมี6บ่วงนะฮะรวมเป็น30บ่วงนะ1เซตนะครับผมนะเป็นงานสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผมนะเป็นงานสายสลิงนะครับผมนะงานสายสลิงนะครับต่อด้วยสาย PE นะฮะนี่เป็นตัวสาย PE นะห่วงทองเหลืองนะห่วงทองเหลืองนะครับไม่ขึ้นสนิมนะครับผมเป็นหลักสเตเลสนะครับนะใครที่ตามหาชุดดักของพังพรผมแนะนำเป็นรุ่นนี้เซตนี้เลยนะฮะนะที่ผมทำใหม่ก็จะเป็นตัวรางเก็บจะมีพร้อมรางเก็บราคาเดิมแต่ผมเพิ่มตัวรางเก็บเข้าไว้นะครับผมนะผมเพิ่มตัวรางเก็บของชุดต่อพังพรนะครับผมโอเคนะฮะชุดเซตนี้พร้อมต่อลูกค้าสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะครับผมนะความกว้างของบ่วงตัวนี้ก็ประมาณ4นิ้วนะมาตรฐานนะของตัวดักพังพรเลยนะครับผมประมาณ4นิ้วนะครับก็สำหรับคนที่ตามหาครับสามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมหรือว่าแอดมาทางไลน์ผมได้เลยนะเป็นเบอร์ผมได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ